สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fighting Fit ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันเสาร์นะครับที่25นะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมที่จะต้องนำน้ำดื่มนะครับไปถวายวัดถ้ำเม่นนะครับทำไมต้องไปถวายวัดนี้นะครับเพราะว่าวัดเนี่ยจะเป็นวัดที่อยู่บนเขานะครับในจังหวัดชลบุรีนี่แหละแล้วก็วัดเนี่ยเขาจะฉันเจนะครับตลอดทั้งปีนะครับคือจะไม่ฉันเนื้อสัตว์เลยนะครับแล้วก็จะฉันแค่มื้อเดียวนะครับแล้ววัดเนี่ยจะมีผู้มีจิตศรัทธานะครับไปบวชชีพราหมณ์เนี่ยเยอะนะครับผมก็เลยจะเป็นตัวแทนนะครับในการไปถวายน้ำดื่มนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขายน้ำดื่มปลีกอยู่แล้วนะครับก็คือตอนเนี้ยก็มีคนมาช่วยอุดหนุนนะครับเพราะว่ารายได้ของผมเนี่ยตอนนี้มันลดลงนะครับก็มีคนมาช่วยซื้อนะครับแล้วก็ให้นำน้ำดื่มเนี่ยไปถวายนะครับหรือว่าไปทำบุญนะครับโดยที่เขาไม่ได้ระบุหรอกนะครับว่าจะไปที่วัดไหนนะครับอันนี้ผมก็เป็นตัวแทนในการส่งมอบแล้วก็ถวายน้ำดื่มไปยังวัดถ้ำเม่นแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมภายในคลิปเลยครับว่าบรรยากาศของวัดแล้วก็ในการถวายครั้งเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปติดตามรับชมได้เลยครับก็จะเป็นน้ำดื่มทั้งหมดนะครับจำนวนทั้งหมด30แพ็คนะครับนี่นะครับนี่น้ำดื่มนะครับเป็นน้ำดื่มไม่ใช่ไก่กาครับยี่ห้อนีเวียนะครับอันนี้ผมจะขายปีกอยู่ที่แพ็คละ28บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่วัดเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังขนลงนะครับตอนนี้ขนน้ำลงหมดแล้วนะครับนี่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเป็นต้นตลอดสิ้นกาลนานเถิดมาเรียกมาแล้วจับตาต่อแล้วผ่อนเดี๋ยวก็พอแล้วผ่อนเดี๋ยวก็พอแล้วI'm going to go to the hospital.
ะครับแล้วก็ทำการถวายน้ำดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศบริเวณวัดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบริเวณวัดนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปไอ้สามปีตั้งกล้องไว้3 ปี3 ปีค่อยถ่ายใช่อันนี้บรรยากาศจะร่มรื่นมากนะครับเขาไม่ให้เดินแล้วมั้งนี่นะครับก็จะมีผู้มาแสวงบุญนะครับมาถือศีลนะครับนี่นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับโดยปกติแล้วจะมีคนมาถือศีลมาบวชชีพราหมณ์ที่นี่เยอะมากนะครับอันนี้แต่ด้วยการระบาดของโควิดนะครับก็จะมีน้อยมากนะครับยังให้เดินได้เหมือนเดิมใช่ไหมไปเที่ยวชมได้โอ้เข้ากล้องอุ้ยอยากจะถ่ายอยากจะเข้ากล้องกับเขาด้วยพี่รักไม่ต้องลงไปข้างล่างไปเลยนั่งสมาธิที่ข้างขอโทษทียังไม่ได้กวาดเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้มั้งเขาเป็นอะไรเขาเป็นเจ้าวาดใส่บาตรนี่คนตาสวยนะใส่บาตรนี่สวยนี่ตัวนี้แหละนะยืนบนกระไดนี่นะครับตอนขึ้นมาเนี่ยที่จอดรถก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณทางด้านโน้นนะครับแล้วก็จะมีลานด้านล่างอีกนะครับที่เป็นที่จอดรถนะครับสำหรับผู้ที่จะมานะครับก็คือที่จอดรถจะมีจำกัดมากนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะจอดได้อีกนั้นก็จะเป็นเจ้าถิ่นนะครับบรรยากาศลมลื่นมากครับคือจะอยู่บนเขาเลยนะครับตอนนี้
ตอนนี้ก็ช่วงโควิดระบาดเนี่ยก็จะมีผู้มาบวชมาแสวงบุญเนี่ยน้อยมากนะครับปกติแล้วที่เนี่ยจะคนมาบวชชีพราหมณ์เนี่ยเยอะมากนะครับมาสะเดาะเคราะห์มาเสริมดวงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เขาบอกบุคคลภายนอกห้ามขึ้นแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมาแล้วนะครับคือสามารถขึ้นได้ไอ้นั่นดอกสวยใช่ไหมแม่สีส้มๆมันลองมาเห็นสิไกลนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีคนมาถือศีลนะครับนะครับบรรยากาศแท้ๆเลยนี่ถ้าไปขึ้นศาลเจ้าใต้เซียวหุ่นโจ้คุณจะชอบ ที่อยู่ติดๆกันเออจะแวะไปเด็กถ่ายรูปเออที่ใต้เซียวหุ่นโจ้นู้นเห็นเป็นนู่นแหละเป็นคนระบาโล่งเลยอ่ะตรงนู้นขึ้นไหมอันนี้โหดเลยนี่สตรีทันใดตัวไม่สะอาดห้ามสวดคัมภีร์พระมาลัยนะครับอันนี้คนนำทางเนี่ยดมคุณแม่ชีขาตรงนั้นยังไปได้เหมือนเดิมไหมแต่ข้างหลังไม่มีคนขึ้นหรอปกติมันไปทางนี้ได้ได้ไปเรียนได้อ้อมได้ออกเลยไปนะขอบคุณจ้ะต้นมะกอกเอ้าหลวงแล้วนะได้เรื่องเลยได้บุญทันตาเห็นล่ะนั่นน่ะนั่นเก็บมะกอกเขาให้แล้วเราชิมดูก่อนนี่นะครับจะมีถ้ำอยู่ครับถ้ำลืมไม่ได้เปิดแมสเลยมีหน้าหายใจไม่ค่อยออกนั่นเตือนเจ้าของเนี่ยมันไอ้นี่ไงใบไม้น่ะเหยียบตรงที่มันเห็นหินเนี่ยเหยียบใบไม้ไอ้นี่เหยียบใบไม้มันพุบลงไปได้นี่นะครับอเวนเจอร์มากตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำอีกหนึ่งถ้ำแล้วนะครับ
ขาทำกันครับนี่เรากำยานนะที่เนี่ยมีอะไรติดเลยเอาติดนิ้วแล้วกันว่ามีงูถ้าแบบขู่กันให้พอเลย น้ำดื่มนีเวียก็มาถึงนี่มีแต่ไม่ขีดป่ะขอพรยังจะเดินทางอ่ะหนูเนี่ยครับโอ้บรรยากาศธรรมชาติสดๆเลยใบไม้เหลืองๆสวยคนละคืออะไรอ่ะที่พักแหละอาสมกลับตัวก็ไม่ได้เรียบร้อยมันจะนั้นไหมเจ็บตีนเนี่ยไม่หนาวไหมจากแล้วไม่ใช่คนแถวนี้ตอนนี้ก็กำลังจะกลับแล้วนะครับบรรยากาศที่ด้านบนเนี่ยนะครับคือเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับบรรยากาศสดชื่นมากครับคลิปเนี้ยผมก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็ผู้ที่บริจาคเงินมาเพื่อถวายน้ำนะครับกับผมนะครับผมก็ได้ส่งต่อนะครับถวายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง Fighting Fish ชลบุรีด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็คงขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม